อาสังขบุรีก็จะมาพักอยู่ที่มาซิลรีสอร์ทนะครับก็จะพักอยู่ที่นี่2คืนคืนวันที่21กับ22ธันวาคม65นะครับรีสอร์ทจะแยกเป็น2ฝั่งนะครับนะฝั่งขวามือจะเป็นชิวรีสอร์ทนะครับน่าจะเจ้าของเดียวกันนั่นแหละที่เห็นนี่คือเป็นชิวรีสอร์ทนะครับส่วนที่เป็นอาคารหลังสีส้มๆที่เห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นมาชิวรีสอร์ทนะครับก็จะแยกเป็นห้องอยู่ A1 A2 A3 A4 A5 จนถึง A8 นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องนะครับห้องก็จะไม่กว้างมากนะแต่ก็ดูสะอาดดีนะครับนะพื้นห้องต่างๆดูเขาทำดูสะอาดดีนะครับนะสำหรับห้องนี้นะครับก็จะมีโต๊ะทำงานให้นะครับนะโต๊ะทำงานก็จะมีปลั๊กไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระจกอยู่ด้านข้างกุญแจห้องนะครับจะไม่ใช่คีย์การ์ดนะครับนะจะเป็นกุญแจก็ห้ามสูบบุหรี่นะครับมีทีวีตู้เย็นอันเล็กๆให้นะครับมีน้ำเปล่า2ขวดกระดาษทิชชู่ผ้าเช็ดตัว2ผืนก็มีสบู่นะครับเป็นสบู่ก้อนเล็กๆให้กาแฟซองมีที่ต้มน้ำร้อนให้ก็จะมีรหัส Wi-Fi ติดไว้ในห้องให้อยู่นะครับปลั๊กไฟก็จะรูห้อยๆลงมาสักนิดนึงนะครับนะไม้แขวนเสื้อให้เขาก็มีให้อันเดียวนะในห้องนี้นะครับ A4 ที่มาพักวันนี้ไปดูห้องน้ำนะครับภายในห้องน้ำก็ดูการตกแต่งก็ตามสไตล์รีสอร์ทเนาะตรงนี้นะครับแต่ละที่มีที่แขวนผ้าเช็ดตัวให้นะครับตรงนี้นะก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับนะจะใช้ได้หรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะยังไม่ได้ใช้นะพอเข้ามาก็ถ่ายให้ดูเลยนะครับกระจกเขาก็ใสดีนะครับนะกระจกเขาดูกระจกใสปิ้งเลยนะห้องน้ำเวลาปิดห้องน้ำดูมันจะเป็นยังไงก็ปลอดภัยดีนะครับห้องน้ำนะเวลาปิดแล้วแต่ดูแคบไปนิดเพราะว่าเขามาติดไอ้ที่ใส่
น่าจะเป็นกระดาษชำระอยู่ตรงข้างๆนี้ก็เลยทำให้ดูแคบไปนิดนึงนะครับถ้าเราอยู่ข้างนอกใครที่มาเป็นแฟนกันหรืออะไรต่างๆนี่ก็ดูปลอดภัยดีนะครับมิดชิดดีนะครับด้านหลังจะไม่มีหน้าต่างไม่มีกระจกนะครับนะตรงนี้เป็นห้องเป็นอาคารที่ติดกับพื้นดินเลยนะครับนะพอมองออกไปข้างนอกนะครับจากในห้องนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะก็เป็นรีสอร์ทไม่ใหญ่นะครับดูแล้วก็สะอาดดีนะครับเนาะรีสอร์ทนี่ผมจองผ่าน Agoda มานะครับนะได้มาในราคา 6XX บาทนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงนะครับนะ